อาต่อไปนั่งภาวนาฟังธรรมด้วยการฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าในเรื่องนี้แสดงเห็นอันหนึ่งว่าผู้ที่ประกอบมิจฉาชีพมิจฉาอาชีวะคือฆ่าสัตว์เพื่ออาศัยชีวิตผู้อื่นนั้นเช่นพรานทั้งหลายชาวประมงทั้งหลายเป็นต้นสิ่งที่แสดงจากในเรื่องนี้ก็คือทรงแสดงว่าไม่ได้เห็นคนเหล่านี้ที่จะได้ฐานะความร่ำรวยอันจะสมบูรณ์พร้อมด้วยวัตถุสิ่งของทั้งหลายใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเนาะจึงกล่าวว่าไม่เคยเห็นคนเหล่านี้ได้ญาณใช่ไหมญาณม้าญาณช้างก็จะเป็นสังคมในปัจจุบันก็จะมีฐานะโอกาสมีรถมีเรือนั่งก็คงไม่เคยเห็นคนที่ทำบาปทำกรรมเหล่านี้ได้ฐานะได้โอกาสเหมือนกับคนอื่นๆที่เขามีสมบัติพัสถานขึ้นมาและยิ่งแต่สิ่งหนึ่งก็คือสะท้อนเห็นถึงความเดือดร้อนคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีอายุไขสั้นมักจะตายโหงตายไม่ดีหรือถ้าเบียดเบียนก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาตัดรอนแล้วก็ชี้แสดงเห็นเรื่องของการฆ่าคนยกตัวอย่างพระมหาโมกขลานะจะฆ่าพ่อแม่เรียกว่าทำปิตุฆาตมาตุฆาตเนี่ยเป็นอนันตริยกกรรมกรรมนี้ให้ผลณปัจจุบันนั้นจับพลันในความเปลี่ยนไปของความทุกข์ร้อนเวทนาที่กล้าหยาบในความทุกข์นั้นหรือตายไปขณะนั้นก็ต้องไปเสวยผลกรรมนั้นในอบายภูมิความเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานทั้งหลายตามกำลังที่กล่าวว่าพระมหาโมกขลานะบุพกรรมกรรมเก่านั้นได้ทำความชั่วอันเป็นที่สุดเป็นอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อแม่ตกนรกเป็นแสนแสนปีเมื่อพ้นไปแล้วก็ต้องถูกฆ่านับชาติที่เป็นพระมหาโมกขลานะเป็นชาติที่ร้อยที่ต้องถูกฆ่าสิ่งที่น่าสนใจศึกษาก็คือพระมหาโมกขลานะนั้นเป็นพระอรหันตสาวกชำระสิ้นและซึ่งกิเลสความเศร้าหมองแต่ทำไมยังต้องสวยผลกรรมนั้นทั้งที่จริงๆแล้วนี่พระมหาเถระนั้นได้พ้นแล้วจากเกียรติของการที่จะรับผลกรรมในเบื้องหน้าคือไม่เป็นผู้ที่มาเกิดวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเสวยความทุกข์สืบเนื่องต่อไปแล้วก็บทจดแล้วจากกิเลสทั้งปวงแต่กรรมเศษกรรมนั้นก็ยังตามมาคุกคามแม้กระทั่งเป็นพระอรหันตสาวกบริสุทธิ์แล้วตรงนี้น่าศึกษาซึ่งก็เป็นไปตามกฎธรรมดากฎปกติเพราะว่าชีวิตของพระมหาโมกขลานะนั้นมีกรรมเก่าอยู่อาศัยกรรมเก่ากรรมเก่านั้นยังคงดำรงอยู่คืออัตภาพนั้นชีวิตนั้นเป็นผลเกิดจากกรรมเก่าสร้างมาส่วนกรรมใหม่นั้นหมดจดแล้วเรียกว่าสิ้นแล้วซึ่งการสร้างกรรมใหม่กรรมใหม่นั้นไม่สร้างแล้วเพราะกิเลสนั้นสิ้นแล้วกรรมนั้นไม่มีผลแล้วดับกรรมทั้งปวงแล้วด้วยอริมรรคองค์ธรรม8ประการอันเป็นไปตามวิธีการดับกรรมในพระพุทธศาสนาคือกรรมใหม่ไม่มีแต่กรรมเก่านั้นยังต้องเปลื้องการกระสู่พระพุทธศาสนาของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรสิ่งที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นเบื้องต้นว่าเราจะทำสิ่งใดจะคิดจะพูดจะทำแม้สิ่งนั้นอยู่ในจิตของเรามันก็สำเร็จการกระทำนั้นโดยเจตนาแห่งความคิดนั้นแล้ว
ผลกรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นและนำบัดนั้นเมื่อมันเปล่งพูดออกมาเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมการกระทำก็ยังให้เกิดกรรมครบทั้งสามทางคือกายวาจาและใจเป็นภาคส่งออกแค่คิดมันก็ขุ่นเป็นผลกรรมของความเกิดขึ้นแห่งผลกรรมนั้นถ้าคิดไปในทางที่เป็นอกุศลในขณะเดียวกันตรงข้ามถ้าคิดในทางเป็นกุศลก็เกิดความผ่องใสปิติยินดีหรือบันเทิงรื่นเริงปิติสุขเกิดขึ้นดังนั้นทั้งสามช่องทางนั้นก็ยอมสร้างกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลการควบคุมการกระทำกายวาจาใจนั้นจึงเป็นเรื่องเบื้องต้นที่กล่าวว่าต้องมีอินทรีย์สังวรมีความสังวรระวังในอินทรีย์หรือความเป็นใหญ่ในการทำงานของจิตเพราะทั้งหมดทำสำเร็จที่จิตดวงเดียวเมื่อจิตมันดำริมันนึกคิดก็เกิดการเคลื่อนไหวแล้วการเคลื่อนไหวเรียกว่าจิตตะวิถีพอเคลื่อนไหวมันก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วมากการสู่กระบวนการของจิตจนที่สุดมันก็สร้างอำนาจแห่งการกระทำที่มีผลขึ้นแม้ขณะหนึ่งความคิดนั้นเมื่อสู่การพูดหรือการกระทำก็ยิ่งให้ผลสัมฤทธิ์มากขึ้นและยิ่งให้ผลนั้นตอกย้ำกลับคืนสู่ผู้กระทำนั้นมากขึ้นดังนั้นการที่เราเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาสิ่งทำการคือสำคัญก็ต้องสำรวมระวังทุกขณะก็คือต้องปฏิบัติต้องเจริญสติต้องประกอบอยู่กับการมีปัญญาควบคุมให้เกิดความรู้เท่ามีสติรู้ทันพิจารณาให้เห็นความจริงในสิ่งนั้นๆณขณะนั้นๆที่เรากระทำจะคิดจะนึกจะรับรู้สิ่งใดๆหรือจะพูดจะกระทำหรือจะรับรู้ภาครับรู้ทางอายตนะพาส่งออกคือการคิดการพูดการทำก็ต้องควบคุมการควบคุมนี่ก็คือมีสติมีปัญญาควบคุมการกรองพิจารณาและให้เห็นสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษเราก็ละก็ว่าละคือย้ายเกิดขึ้นเกิดก็ต้องละละคือฆ่าทิ้งเสียย้ายมีใจเป็นคุณก็ต้องทำให้เกิดขึ้นเมื่อมีแล้วต้องรักษาไว้วิริยะสติปัญญานี่จึงเป็นคุณธรรมของจิตคือมันเป็นอุปกรณ์ธรรมที่มาอุปการะจิตให้เกิดคุณธรรมแต่มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีการฝึกฝนจิตมีการเจริญสมาธิมีเบื้องต้นคือศีลหรือวินัยที่จะต้องหมดจดอยู่ตลอดเวลาถ้าผิดถ้าบกพร่องก็ต้องปรุงชำระตามธรรมวิธีให้คืนกลับมาในฐานะของผู้มีศีลหรือมีวินัยนั้นๆเมื่อศีลหรือวินัยนั้นมันเกิดขึ้นในจิตจิตนั้นก็ปกติเป็นความปกติของจิตที่ไม่ซัดซ่านไปมันก็จะความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตก็เรียกว่าสมาธิเมื่อความมือกับเกิดความตั้งมั่นมีสมาธิก็จะนำไปสู่ความเข้าใจความเข้าใจในสิ่งต่างๆมันตั้งมั่นมันก็จะเริ่มมองรอบรู้มันมองรอบด้านให้รอบรู้ในเรื่องราวต่างๆเห็นแจ้งจริงก็เกิดความเข้าใจความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นเรียกว่าปัญญาจนที่สุดมันความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นจึงเกิดเป็นความรู้ที่หมดจดพอหมดจดขึ้นมาเรียกว่าเป็นวิมุตติเป็นวิสุทธิแห่งญาณเกิดวิมุตติขึ้นความบริสุทธิ์จากความเศร้าหมองทั้งหลายนั้นกระบวนการของชีวิตก็คือการศึกษาและปฏิบัติจนที่สุดเราสามารถแยกแยะเห็นความจริงในสภาพธรรมทั้งหลายว่าโลกนี้หรือสภาพธรรมนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นความจริงในสภาพธรรมทั้งหลายว่ามันต้องเป็นอย่างนี้รวมแล้วเป็นปกติว่าจะต้อง
คลื่อนไหวเป็นไปตามหลักของกฎปัจจัยลักษณะญาณจิตเราก็จะสงบมั่นคงดำเนินไปอย่างแน่วแน่มุ่งตรงไปสู่สัจธรรมก็จะศึกษาปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างต่อเนื่องด้วยความเยือกเย็นสงบอย่างมั่นคงเป็นความมั่นคงที่เยือกเย็นและสงบเกิดขึ้นชีวิตของบุคคลนั้นพระภิกษุนั้นหรือผู้ประพฤติธรรมนั้นเป็นผู้ที่ย่อมที่จะเล็งเห็นประโยชน์ในเบื้องหน้าแล้วจะไม่ถอยกลับไปสู่ความไร้ประโยชน์จะมุ่งสู่ประโยชน์ในเบื้องหน้าทิศทางเดียวคือเพื่อความดับทุกข์สิ้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามหลักธรรมและต้องระวังเรื่องของกรรมการกระทำที่มีผลกรรมนี่มันมีผลฉะนั้นทำอย่างไรมันเป็นผลที่ดีและไม่เป็นผลที่ชั่วในเบื้องต้นต้องรู้จักในโทษภัยและในคุณประโยชน์แห่งผลการกระทำนั้นๆเมื่อเราทำสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็ให้โทษไปถ้าทำที่สิ่งที่ถูกต้องก็ให้เป็นคุณเป็นประโยชน์มันเรื่องผลของกรรมนี่มันไม่ได้ละเว้นว่าเป็นสามเณรเป็นพระเป็นคนเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เมื่อทำแล้วก็ต้องรับผลนั้นตามเจตนาของจิตเมื่อตกนรกก็เสมอกันมีผลกับกรรมก็เสมอกันขึ้นอยู่กับเจตนากำลังของเจตนาที่เรียกจิตขนาดนั้นว่าชวนาจิตที่มันทำงานด้วยตัวฉันทะและกำลังของเจตนานั้นมันจะสร้างกำลังของชวนาจิตนั้นให้เกิดความเข้มข้นขนาดไหนก็แสดงผลของกรรมทั้งดีชั่วตอบกลับในระดับของกำลังขนาดนั้นถ้ามันกำลังกล้ามากทั้งฉันทะและความและกำลังการกระทำนั้นมันก็จะให้ผลมากดีก็มากชั่วก็มากมันทั้งหมดทั้งหลายไม่ว่าพระหรือคนหรือเนรก็ต้องระมัดระวังพระภิกษุต้องดูแลเนรให้ดีด้วยเพราะว่าถ้าเขาเป็นโทษเป็นบาปสอนเขาก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องให้ออกไปบอกพ่อบอกแม่ว่าเด็กได้แค่นี้อย่ามาทนทุซี่อยู่แล้วก็เด็กขี้เกียจเกียจคร้านกินข้าวชาวบ้านห่มผ้าเหลืองแล้วก็วิ่งเล่นเมื่อไม่สามารถสั่งสอนเขาได้ก็ต้องบอกพ่อแม่คืนไปหาพ่อแม่ก็ถ้าสั่งสอนได้ก็สั่งสอนไปเราก็ต้องดูต้องรู้พระภิกษุรับมาแล้วก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบดูแลหรือพระภิกษุด้วยกันไม่ว่าจะแก่จะหนุ่มมันมีผลบาปกรรมเหมือนกันหมดจะบุญกรรมบาปกรรมเหมือนกันก็ต้องช่วยกันตีติงตักเตือนบอกกล่าวชักชวนตีติงในสิ่งที่ไม่ควรทำชักชวนในสิ่งที่ควรทำแสดงเห็นผลกรรมนั้นมันมีผลอันยิ่งทั้งสองส่วนทั้งส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลเราต้องศึกษากันมากๆถึงจะมั่นคงตั้งมั่นการอยู่ร่วมกันอย่างนี้มันต้องช่วยกันพิจารณาช่วยกันชักชวนกันแนะนำกันสั่งสอนกันจูงกันไปดึงกันไปจนเราสามารถที่จะเข้มแข็งหรือบุคคลนั้นเข้มแข็งตั้งมั่นพอจะปลีกหลีกวิเวกก็ย่อมมีประโยชน์อันยิ่งแต่ยังไม่เข้มแข็งตั้งมั่นไปหลีไปปลีบอยู่ตามป่าตามเขาก็ยิ่งเป็นเลวไปเลวร้ายอยู่ตามป่าตามเขาเป็นนอนเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนสัตว์ไปกินอยู่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเหมือนคนเหมือนชาวป่าชาวเขาทั้งหลายไม่ได้ประโยชน์ไม่รู้จักวินัยสงฆ์ไม่รู้จักศีลธรรมไม่รู้จักหลักธรรมคำสั่งสอนก็ได้แค่เพียงไปอยู่อาศัยป่าอาศัยเสนาสนะป่าไปติดในความสุขแก่อยู่ป่าแต่ไม่ได้อานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมในเกียรติป่านั้นก็จะต้องแก้ไขกันไปเหมือน
การไปดูพระภิกษุอยู่ทำเสนาสนะป่าทั้งหลายกตคณะพระภิกษุในสำนักเราทั้งหลายก็ต้องไปแก้ไปสอนไปสั่งกันองค์ไหนที่ไม่เข้มแข็งก็ต้องกลับมาอยู่ที่นี่มาเรียนรู้กันทบทวนกันใหม่ว่าอะไรคือวินัยอะไรคือธรรมะก้าวใจในคุณประโยชน์โทษภัยแค่ไหนที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องกลับมาเรียนรู้มาฟังคำตักเตือนคำสั่งสอนกันทุกค่ำทุกคืนทุกเวลาแต่ผู้ที่ประพฤติอยู่เข้มแข็งก็ดำเนินต่อไปได้เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างของพระภิกษุรูปอื่นๆต่อไปในสำนักในวัดก็เหมือนกันพระภิกษุที่เข้มแข็งแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับพระรูปอื่นพระรูปอื่นๆก็เข้มแข็งแล้วเป็นตัวอย่างให้ประชาชนสาธารณชนทั้งหลายได้เดินตามได้ประพฤติตามได้ปฏิบัติตามก็จะได้ชื่อว่าเป็นประโยชน์แห่งตนที่บวชเข้ามานี้เป็นประโยชน์แห่งผู้อื่นข้อที่2และเป็นประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาการบรรพชาอุปสมบทนั้นให้ประโยชน์3ข้อ1ประโยชน์ตน2ประโยชน์ในผู้อื่นและ3ประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาให้เป็นอนุสติธรรมในค่ำคืนนี้จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวกราบลาพระ